สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนบีนซับซาวทองสอง .com และสวัสดีแฟนบอลทุกๆคนค่ะวันนี้อยู่กับหวานค่ะกับโบค่ะสำหรับที่แล้วคุณไม่มาเนี่ยใช่แล้วไปไหนรอเล่นคุณไปทำงานมาวันนี้ถ้าเราสองคนค่ะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากแฟนๆได้ติดตามดูกันว้าวมีโปรแกรมไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะมาดูวันเสาร์ที่โปรแกรมแรกเลยกว่านะคะเป็นฟุตบอลเดลีค่ะทีมซาเฟเช่ฮิโรชิมานะคะพบกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะคะเป็นทีมเจนั่นเองแข่งกันในเวลาบ่ายสองนะคะถ่ายทอดสดผ่านทางช่องซูสปอร์ต HD 2ค่ะโปรแกรมที่2ค่ะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่ะคู่แรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะพบกับคริสตัลพาเลซเวลา 3:00 ค่ะทางช่อง beIN Sport 1ค่ะทีโบใช่มั้ยใช่แล้วเกมนี้เก็บ3แต้มแบบชิลค่ะขอแบบ3ตู้3ตู้3ลูกใช่ค่ะค่ะมาที่คู่ที่2นะคะบอสนัมพบเลสเตอร์ซิตี้ค่ะทอดสดผ่านทางช่อง beIN Sport 2ค่ะค่ะคู่ที่3ค่ะสโตซิตี้ค่ะพบกับเซาท์แฮมป์ตันนะคะทางช่อง beIN Sport 3ค่ะค่ะส่วนคู่ที่4นะคะเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะคะพบกับสวอร์ซีซิตี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่องบีสปอร์ต4ค่ะคู่ที่5ค่ะเชลซีนะคะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะทางช่องบีอินสปอร์ต1ค่ะคู่นี้บอกเลยว่าคู่บิ๊กแมตช์นะเพราะว่าเรียกว่าฟอร์มดีทั้งคู่นะคะมาดูกันว่าสิงโตน้ำเงินนะคะจะขย่ำเรือใบสีฟ้าหรือเปล่าจะไงต้องเอาใจช่วยกับ2ทีมนี้ด้วยค่ะต่อมาเรามาดูโปรแกรมอาทิตย์กันบ้างดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีก3คู่ด้วยกันค่ะคู่แรกอาร์เซนอลพบกับไบรตันนะคะแข่งกันในเวลา 18:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง beIN Sport 1ค่ะค่ะส่วนคู่ที่2ค่ะเอเวอร์ตันนะคะพบกับเบอร์ลี่ค่ะเวลา 20:15 ทางช่อง beIN Sport 1ค่ะค่ะส่วนคู่สุดท้ายนะคะนิวคาสเซิลค่ะพบกับลิเวอร์พูลถ่ายทอดสดเวลา 16:30 ค่ะทางช่อง beIN Sport 1แล้วก็ PP TV นั่นเองค่ะ TV ได้ข่าวว่าทีมใครทีมชั้นเออย่าลืมเอาใจช่วยด้วยอย่าลืมเอาใจช่วยนะคะเด็กแม่อันนี้ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนะคะผู้เด่นประจำสัปดาห์นี้ค่ะที่ทั้งโบแล้วก็พี่หวานเอามาฝากให้แฟนๆได้ติดตามเชียร์ทีมโปรของเองนะคะใครที่ดูบอลก็ขอให้ดูอย่างสนุกสนานคุณดูว่าอะไรดูฉันจะดูดูที่ห้องเดี๋ยวเรียกโทรเรียกเพื่อนค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่มาก็พลาดนะคะแต่ว่าไอ้บ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะคะก็สามารถมาติดตามผลนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ 13322.com ค่ะค่ะแล้วก็ขอฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งโบแล้วก็พี่หวานได้ที่เพจ 13322.com ที่เดียวจบครบทุกลีกค่ะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะไลฟ์วันสกอร์ค่ะอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยสำหรับวันนี้ทั้งโบแล้วก็พี่หวานขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ